จ้าตื่นแล้วใกล้จะถึงแล้วลูกกำลังฝันเลยโอ้ดาราที่ไหนลุงไม่มีเขาเลยเหรอสมัยลุงอายุ18ทำงานที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยตั้งแต่ตึกโรงพยาบาลสร้างใหม่ๆ50กว่าปีเลยลุงใช่ลุงเกษียณมาเป็น10ปีแล้วแต่ตึกโรงพยาบาลสิยังไม่เกษียณถามจริงค่ะลุงมาหาหมอต้องมาเช้าขนาดนี้เลยเหรอหมอเขาตื่นกันแล้วเหรอโหลุงเนี่ยมาเช้านะมีคนมาเช้ากว่าเราอีกเหรอเขาต้องมารอคิวที่รามาเนี่ยคนไข้เพิ่มขึ้นจนล้นทุกปีเตียงมีเท่าไหร่ก็ไม่พอน่าสงสารชาวบ้านนะเอ๊ะนั่นจันดีนี่ใครอะลุงแกพาลูกป่วยพิการทางสมองมาจากอุทัยใช่นะมารักษาที่นี่เป็น10ปีแล้วจันดีเป็นไงบ้างอ่ะกินอะไรลองพองซะก่อนมาจ้านั่งรอนะคะเรียกตั้งคิวนะคะขอบคุณครับโอ้พี่เอกกันยังกับปลากระป๋องอ่ะใครอ่ะลูกพี่เทพจำได้ไหมจำหมานั้นได้เรามีนัดเดินมาพบกันนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับห้องมันแคบแม่จะเข้าไปดูแลลูกใกล้ๆก็เข้าไม่ได้ใจแม่ก็สลายคืนนี้ผมนอนไม่หลับแน่ลุงยังดีที่รามาเนี่ยหมอเขาเก่งเสียดายตึกมันเก่างานระบบบางอย่างมันก็เก่าปรับปรุงไม่ได้แล้วตึกอะไรอ่ะลุงคิดว่าเป็นตึกรามาใหม่ที่จะมาแทนตึกเก่าคนยังเกษียณได้ตึกก็ต้องเกษียณได้เหมือนกันเพิ่มพื้นที่เพิ่มความหวังในการรักษาทุกชีวิตขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างตึกใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อรองรับผู้ป่วยหลายล้านคนต่อปีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด